้วแก้วฟังแม่ก่อนนะแก้วแม่หาโอกาสที่จะคุยกับลูกแต่ลูกไม่ฟังแม่เลยไม่ใช่พอแก้วไม่ยอมฟังแต่พอแก้วกับกบยังมีความหวังที่จะให้พ่อกับแม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันแต่วันนี้แก้วรู้แล้วว่าความฝันของเรามันพังหมดแล้วแม่แก้วแม่ขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจจะให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะลูกต่อไปนะแก้วจะไม่ฟังใครแล้วทั้งนั้นทุกคนเห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตัวเองอะแก้วพ่อทำให้แก้วเสียใจไปแล้วคนนึงแล้วแม่มาทำอย่างนี้อีกที่แม่ทำไปพ่อแม่อยากจะเห็นลูกมีอนาคตอยากจะเห็นลูกอยู่สุขสบายเหมือนคนอื่นๆเขาไม่ใช่แม่ไม่น้อยใจไม่เสียใจเลยแก้วแต่ที่แม่ทำเพราะว่าแก้วกับกบแต่แก้วเราไม่ได้อะแก้วไม่อยากให้ใครมาชี้หน้าด่าเราว่าไปปอกล่อเขามันเสียศักดิ์ศรีแม่แก้วแอป CS3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ